สำหรับทางตำราเองนะครับความจริงแค่30ก็ถือว่าพอเพียงแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกพิมพ์กันแดดแล้วก็ใช้เนี่ยที่จะทำให้เรามีปัญหาก็คืออันที่หนึ่งใช้ไม่พอนะครับเพราะส่วนใหญ่จะใช้น้อยกว่าที่เราประเมินทุกทีคือบางคนแบบกลัวทาเยอะแล้วมันจะขาวหรือทาแล้วมันจะดูวอกไปเงี้ยครับก็คือปกติอันที่หนึ่งคือต้องทาพอนะครับซึ่งหมอแนะนำว่าให้ทา2รอบบางคนทาทีเดียวเยอะๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าเยอะไปคือให้ทา1รอบแล้วก็เว้นประมาณ5นาทีแล้วก็ทาอีกครั้งในของอันนี้จะครอบคลุมพื้นผิวได้ดีกว่านะครับอันที่2คือการเลือกครีมกันแดดอย่าดูแต่ SPF อย่างเดียวนะต้องดูว่าเขาครอบคลุมทั้ง UVA และ UVB หรือเปล่านะครับอันที่1อันที่2คือดูความคงตัวของสารกันแดดกันแดดบางอันอาจจะเคลมว่า SPF สูงก็จริงแต่พอโดนแดดไป10นาทีเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันแดดหายไปนะเพราะก็กันแดดที่เราไม่ได้ตลอดนะครับก็ต้องเลือกครีมกันแดดที่เขาเขียนว่ามีโฟโต้สเตเบิลหรือมีความคงตัวสูงไม่โดนแดดนะครับอันที่3ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำอย่างสมมุติถ้าเราทำแค่ไปเดินห้างไปออฟฟิศหรือธรรมดาอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีเหงื่อหรือโดนน้ำมากๆอันนั้นการทาครีมกันแดดซ้ำทุก2-3ชั่วโมงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามันจะถูกเหงื่อหรือถูกน้ำถูกทรายถูกอะไรที่เกิดจากการทำกิจกรรมของเราช้าลงไปแล้วบางทีเราคิดว่าทาคนเดียวอยู่เนี่ยทั้งวันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ก็ต้องเติมสม่ำเสมอนะครับครับคุณหมอมีปัญหากราดเนี่ยค่ะเป็นแล้วหรือยังคะสำหรับกราดนะครับก็จะมี2ปัจจัยด้วยกันใช่อย่าอย่ากดอันนี้นะนี่ปิดด้วยแสงแดดนะครับอันนั้นหลังรักษาแล้วถ้าเกิดเราป้องกันแดดดีทาไว้เทนนิ่งระยะยาวมันนั้นอาจจะหายได้แต่จะมีกราดอีกแบบนึงซึ่งแสงแดดไม่ค่อยมีปัจจัยก็คืออย่างเช่นกราดลึกนะครับที่เราจะเห็นมันเหมือนเป็นจุดเทาๆอยู่ตรงแก้มบริเวณที่คล้ายๆกับเป็นฝ้าแต่มันจะเป็นจุดแข็งพวกนั้นจะเป็นจากกรรมพันธุ์กับชนชาติคือจะเห็นว่าคนเอเชียจะเป็นเยอะจะเห็นคนจีนคนญี่ปุ่นนะครับคนไทยจะเป็นตาลืมแบบนั้นเยอะต่างจากฝรั่งเขาเป็นตาตื้นที่มันก็เป็นจุดเล็กๆทั่วไปส่วนใหญ่ครับอายุมากไม่มากนะส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่คนวัยรุ่นไปก็จะเริ่มเห็นได้ในบางท่านแล้วครับแต่เราอายุมากขึ้นก็จะเกิดใช่ครับไอ้ตัวนี้รักษาได้ไหมคะอายุมากแล้วมีกราดกราดเนี่ยรักษาได้แต่ว่าไม่สามารถจะป้องกันการกัดเป็นซ้ำได้ครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยเลเซอร์เม็ดสีก็จะไปทำลายเม็ดสีที่มีอยู่แต่ว่ากลไกการเกิดกราดพวกนี้เรายังไม่มีใครรู้ครับเพราะฉะนั้นเราทำลายเสร็จแล้วเนี่ยการป้องกันผิวด้วยการทากันแดดเต็มที่การทาไวท์เนสเต็มที่มันก็ได้เฉพาะผิวหนังชั้นที่ลึกนะแต่ถ้ากราดลึกมันเกิดในผิวหนังชั้นหนังแท้ที่ค่อนข้างลึกพวกนี้บางทีมีหลายปัจจัยครับมันมีเรื่องฮอร์โมนความเครียดไว้กรรมพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจัดการได้คุณหมอจะยกกระชับมากที่สุดการกี่ครั้งคะมากที่สุดครั้งกี่ครั้งโดยส่วนใหญ่อ๋อครับจะให้น้องตอบนะครับก็อย่างนี้ครับปกติเนี่ยการรักษาเป็นแค่สิบเป็นการรักษาแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผลเห็นผลชัดเจนประมาณ3เดือนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผลเตือนที่อยู่วันปีนึงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนไข้บางกลุ่มที่เห็นผลชัดเจนแล้วแต่ก็อยากจะรักษาไว้แบบนั้นก็หลังจากนั้น3เดือน6เดือนก็มาทำเพิ่มได้แต่อาจจะทำน้อยกว่าเดิมที่เคยทำไปเป็นการเมนเทนรักษาไว้อย่างเงี้ยครับก็ทำได้หรือว่าทำเลเซอร์ตรวจไปพิยูไว้ก็ได้ครับค่ารักษาก็เฉลี่ยก็คือแล้วแต่พื้นที่ที่ในการรักษาครับก็คือว่าจะคิ้วจะแก้มหรือว่าจะคางหรือว่าจะทั้งหมดแล้วก็แล้วแต่โรงพยาบาลด้วยสูงที่เป็นแอเรียใช่ไหมคะที่เป็นแอเรียไม่ใช่ว่าจ่ายทีนึงครั้งหน้าก็บางแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับว่าจะเป็นแอเรียหรือว่าจะเป็นทั้งฟูลเฟสเลยอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับจะฟังของความสบายนี่คือเลเซอร์ใช่ไหมคะการยกกระชับหน้าถ้าในแง่ยกกระชับหน้าเราจะมีเป็นเครื่องมือคลื่นวิทยุผสมกับเลเซอร์ครับในการกระชับนะครับทำเองครับเครื่องมือที่นี่คุณหมอทำหมดไม่มีเจ้าหน้าที่ทำนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้คุณหมอยังไม่เคยสัมผัสใช่ไหมตัวนี้คือเราสัมผัสแต่ทางทฤษฎีแต่ของจริงยังไม่เคยได้ทำนะครับคือถ้าเอาเครื่องมือเข้ามาเราก็ต้องมีการฝึกฝนใช่ครับแล้วก็ในการทำต่อแล้วเอาเครื่องมือบางตัวเท่าที่พี่รู้นะแค่จากโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยค่ะก็จะต้องไปเทรนเครื่องมือจากเมืองนอกมาก่อนที่จะสั่งตัวนี้เนี่ยค่ะมีแพทย์ของทางโรงพยาบาลรับไปเทรนบ้างไหมคะก่อนที่จะนำเข้ามาในอย่างนี้ครับก็คือมี2กรณีครับก็คือว่ากรณีแรกเนี่ยที่คุณพี่ก็คือผู้ป่วยแล้วก็คือว่าก็มีถ้าจะมีคุณหมอจะไปดูแลที่นู่นแล้วกลับมาทำหรืออีก
ัวเองคือพวกความสะดวกเนี่ยทางนู้นเขาก็จะบีบมาเทรนทำการเทรนนิ่งที่นี่2 วัน 3 วันเพื่อให้เกิดการใช้งานแล้วก็คล่องแล้วก็ใช้งานนะครับ